กราบสวัสดีพี่ปานามเนี่ยท่านผู้ชมแฟนทุกคนนะครับวันนี้เพราะผมตั้มครับวันนี้เราจะมาแนะนำสมาร์ทโฟนแบรนด์ Vivo นะครับชื่อรุ่นว่า Vivo V15 นะครับตัวนี้เนี่ยจุดเด่นหลักๆเลยคือหน้าจอเขาใหญ่มากขนาด 6.53 นิ้วความละเอียด Full HD Plus นะครับกล้องป๊อปอัพ32ล้านพิกเซลรวมถึงกล้องหลังให้มาเยอะมาก24ล้าน8ล้านแล้วก็5ล้านพิกเซลนะครับโดยรวมก็คงประมาณนี้เป็นจุดเด่นหลักๆเขารวมถึงถ้าเกิดว่าคุณชอบในเรื่องของการใช้งานแบตเตอรี่อื่นนะครับตัวนี้ให้แบตมา 4,000 มิลลิแอมพร้อมด้วยเทคโนโลยีดูเอ็นจิ้นฟาชาร์จช่วยคุณเนี่ยชาร์จได้เร็วขึ้นนะครับราคาเปิดตัวอยู่ที่ 1,999 บาทเป็นราคาที่ 10,000 นิดๆนะครับกับสิ่งที่คุณจะได้ไปเดี๋ยวลองฟังสเปคดูแล้วกันว่าคุณพอใจกับสเปคนี้กับราคานี้มากน้อยขนาดไหนเริ่มจากหน้าจอนะครับตัวนี้หน้าจอขนาด 6.53 นิ้วนะครับความละเอียด Full HD Plus ไม่มีติ่งไม่มีหลุมในจอไม่มีอะไรนั้นเป็นหน้าจอแบบคลีนๆใหญ่ๆนะครับดูหนังสบายดู YouTube สบาย CPU เนี่ยใส่มาเป็น Helio P70 RAM เนี่ยให้มา6 GB Storage ให้มาแบบเต็มเหนียวเลยครับ128 GB ถ้าเกิดว่ายังรู้สึกว่าเฮ้ย128 GB ใช้ไม่พอคุณสามารถเพิ่ม Micro SD Card ได้อีก256 GB ใช้ไปเลยกล้องหลังเนี่ยให้มา3ตัวกล้องหลักเนี่ยจะเป็น24ล้านพิกเซลแล้วก็กล้องอัลตราไวด์อีก8ล้านพิกเซลรวมถึงกล้องไว้ช่วยทำหน้าชั้นหลังเลยอีก5ล้านพิกเซลกล้องให้มาค่อนข้างจะครอบคลุมทุกระยะแล้วแล้วก็คุณภาพใช้งานได้สบายๆส่วนกล้องหน้าตัวนี้เป็นกล้องอ้างหน้าป๊อปอัพ32ล้านพิกเซลซึ่งเป็นตัวเดียวกับตัวรุ่นพี่อย่าง Vivo V15 Pro เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นน้องแต่ได้สเปคเดียวกับรุ่นพี่ก็ถือว่าแจ่มแมวมากๆนะครับแบตเตอรี่ให้มา 4,000 มิลลิแอมพร้อมด้วยเทคโนโลยี Dual Engine Quick Charge นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะใช้งานทั้งวันได้อย่างสบายๆถ้าเกิดว่าหมดขึ้นมาเสียบชาร์จได้เลยนะครับแต่ว่าแบต 4,000 เนี่ยจริงๆแล้ววันหนึ่งเนี่ยเหลือเยอะมากๆนะครับเพราะว่าไม่รู้จะใช้อะไรหมด ถ้าเกิดว่ากลัวมันจะระเบิดกลัวนั่นนู่นนี่นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากทางฝั่ง Vivo เขาช่วยให้คุณเนี่ยใช้งานได้ปลอดภัยมากขึ้นนะครับโอกาสที่จะระเบิดเนี่ย1ใน 1,000 ล้านดังนั้นก็ใช้ไปเถอะสบายๆนะครับเรามองสเปคโดยรวมเลยเนี่ยนะครับคุณอาจจะมองเฮ้ยมันเหมาะสำหรับคนที่ชอบในเรื่องของการเซลฟี่นะครับเพราะว่ากล้องหน้าเขาให้มาจัดเต็มมากนะครับ32ล้านหรือว่าคนที่ชอบในเรื่องของกล้องเลนส์ไวด์ชอบในเรื่องของหน้าจอใหญ่แบตอึดตัวนี้ก็จะตอบโจทย์มากๆกับราคาเปิดตัวอยู่ที่ 1,999 บาทนะครับสามารถที่จะหาซื้อได้ที่ร้าน Banana Shop ทั่วประเทศหรือร้าน King of Phone ทั่วประเทศนะครับวันนี้ผมตั้มขอลาไปก่อนแล้วกันเจอใหม่ในคลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย